สวัสดีครับเรามาต่อกันที่กิจกรรมคริสต์มาสกิจกรรมที่3กับกิจกรรมที่4ผมจะข้ามไปกิจกรรมที่4ก่อนก็คือกิจกรรม exp คูณ 150% ลองสังเกตดูวันที่ดีๆวันที่ที่เราคูณกิจกรรมเนี้ยกันก็คือวันที่27ถึงวันที่2วันที่27เนี่ยเป็นวันพฤหัสหลังปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ในวันที่27เนี้ยมันจะมีแมปใหม่ก็คือ Troll Volcano เข้ามาก็คือดันภูเขาไฟแหละเพราะฉะนั้นมันเป็นแพทค่อนข้างใหญ่ผมว่ามันก็น่าจะเปิดช้าผมตีไว้ที่6โมงเย็นถ้าเราเริ่มกันที่6โมงเย็นไปจนถึงวันที่2วันที่2มันบอกเวลาไว้ก็คือ11โมงเพราะฉะนั้นเราจะคูณกันอยู่ที่ประมาณ27 28 29ก็ประมาณเกือบ2เอ้ยเกือบ1อาทิตย์เต็มๆก็คือหลักๆแล้ววันที่เราหยุดกันก็จะมีวันที่29 30 31แล้วก็1ก็คือ4วันถ้าเราบวกเสริมวันศุกร์ไว้ด้วยตอนเย็นก็คือหลังจากกลับมาจากอะไรก็แล้วแต่เช่นทำงานหรือไปเรียนหรืออะไรก็เราก็จะได้ยาวมันตั้งแต่วันศุกร์ไปจนวันประมาณวันอังคารค่ำๆแล้วก็วันเสาร์วันพุธวันที่2ก็คงจะไม่ได้อะไรกันเท่าไหร่ก็ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เหมาะมากที่เรานะจะน่าซื้อแหวนคูณ XP สัก7วันผมว่าก็กำลังดีผมก็ว่าจะจัดอยู่เหมือนกันคราวนี้เราจะได้คูณเอาให้มันเข้าก้าวแล้วก็เปลี่ยนไฮคลาสกันสักทีเดี๋ยวที่ผมแนะนำก็คือไอ้แมปใหม่เนี่ยมันมาวันที่27เพราะฉะนั้นคนมันจะแห่ไปแมปใหม่กันพอสมควรไหวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นไอ้ช่วงที่คูณเนี้ยเราไปเก็บอาจจะเก็บแมปยอดฮิตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราเก็บกันอยู่คนมีแนวโน้มน่าจะน้อยกว่าปกติเพราะแห่ไปแมปใหม่เหอของใหม่กันเพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมว่าน่าจะเก็บเกี่ยวกันก็คือนั่นแหละรีบปั๊ม EXP ซะแมปใครที่อยู่แมปเดิมๆก็จะลองอยู่แมปเดิมๆก่อนอย่าเพิ่งไปเสียเวลากับแมปใหม่เอาคูณก่อนหลังจากหมดคูณคือวันที่2เราค่อยไปจะตะลุยแมปใหม่อะไรกันให้เต็มที่ก็ผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาเว้นแต่ว่าคนที่จะลุยแมปใหม่เนี้ยมีแผนอะไรมาเรียบร้อยมีตี้อะไรเรียบร้อยแล้วว่าลุยได้ก็ลุยเลยอันนั้นผมว่าก็คุ้มเหมือนกันเพราะ EXP ก็น่าจะดีแล้วคนอาจจะยังจับทางกันไม่ได้เดี๋ยวผมจะรีวิวแมปใหม่อีกทีนึงแต่โซโล่ผมว่าไม่น่าจะไหวมั้งเพราะเหมือนจะได้ข่าวว่าไฟบอลกันโหดมากต่อไปเราไปอันที่3ก็คือกิจกรรมที่3ก็คือซันต้าบอลลิ่งซันต้าบอลลิ่งอันเนี้ยไอตัวเนี้ยมันจริงๆมันไม่ค่อยมีอะไรมากก็แค่พิมพ์ขอเนี่ยขอไปตามนี้เลยเนี่ยซึ่งมันก็สุ่มมันบอกว่าแจกรางวัลเนี่ย200ชิ้นจากไอพวกเนี้ยแจกทั้งสิ้นไม่ใช่แจกอย่างละนะมันบอกแจกทั้งสิ้น200รางวัลก็คือไอ้พวกเนี้ย200อย่างรวมกันทั้งหมด200ชิ้นผมตีไว้ว่าอย่างละ40 40 40 40 5อันก็5ชนิดก็200พอดีเพราะฉะนั้นก็ไอ้ที่คุ้มๆเนี่ยผมว่าก็น่าจะเป็นคอสตูมก็จะมีอยู่แค่2อย่างเท่านั้นส่วนไอ้อันนี้พวกเนี้ยไอ้3อย่างเนี้ยที่ไม่ใช่คอสเนี่ยผมว่าคนอาจจะไม่ได้ต้องการกันเยอะนอกจากเอาไว้ใส่ขำๆสวยๆถ้าเกิดใครที่หวังจะได้ถ้าไม่ได้เน้นของแรงคอสตูมก็ผมว่าอันเนี้ย3อันเนี้ยน่าจะมีโอกาสได้มากกว่าไอ้พวกคอสแน่ๆเพราะ1ไอ้คอสเนี่ยมันเอาไปขายได้ราคาน่าจะค่อนข้างดีด้วยแล้วก็เอาไปใส่มันยังมีประโยชน์กว่าไอ้หมวกอันเนี้ยที่เอาไว้ใส่แฟชั่นธรรมดาก็ประมาณนี้สำหรับกิจกรรมที่3กับ4โดยรวมๆแล้วก็คือหลักๆก็คือจะมีเก็บเลเวลส่วนอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไอ้เรื่องคำแนะนำที่ให้พิมพ์คอมเมนต์ว่าอยากได้อะไรผมก็ไม่รู้จะแนะนำอะไรดีที่มันได้เพราะว่าต่อให้ถ้าผมแนะนำไปถ้าคนมันทำเหมือนๆกันผมว่ามันก็ไม่มีโอกาสชนะหรอกเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอยากได้อะไรก็พิมพ์ไปตามนั้นก็อยู่ที่กรรมการจะตัดสินว่าถูกใจไม่ถูกใจผมบอกได้แค่ว่าน่าจะพิมพ์มาจากใจไม่ใช่พิมพ์เพื่อหวังของรางวัลผมว่าน่าจะมีโอกาสเยอะกว่าเพราะว่าคนที่ทำการตัดสินน่ะมันก็คงต้องมองอ่องอยู่แล้วล่ะว่าคนเนี้ยพิมพ์มาเพราะว่าอยากได้ของรางวัลมากๆไม่ได้พิมพ์มาจากใจถ้าผมเลือกคนที่พิมพ์มาจากใจมากกว่า
มันก็น่าจะมีน้อยกว่าถูกไหมส่วนคนที่พิมพ์อยากเขาอยากได้ของรางวัลอย่างเดียวแบบคือประมาณว่าส่งมานี่อะไรอย่างเงี้ยก็คงผมคงก็คงจะไม่เลือกอยู่ดีอันนี้ลองพยายามลองคิดในมุมกลับกันดูนะถ้าผมเป็นกรรมการแล้วผมจะทำยังไงก็ประมาณนี้ครับฝากไว้เท่านี้ประมาณในเรื่องของกิจกรรมคริสต์มาสของกิจกรรมที่3กับ4ซึ่งเป็นภาคต่อซึ่งมันมาอีกทีหนึ่งก็ตามนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวในเรื่องแมปดันวอลเคโนกันปีใหม่อีกทีหนึ่งก็ครับสวัสดีครับ